จะรีบไปไหนไอ้แก้วพี่สิงห์หลวงสิงหราชพวกมึงรู้จักกูก็ดีแล้วการนี้เป็นธุระของกูพวกมึงอย่าเสือกไปนั่นขาดอีแก้วกูมารับมึงให้ไปอยู่ด้วยกันแต่ฉะไหนมึงจึงไม่ดีใจเลยสักนิดเมื่อเจอหน้าผัวคนรักมึงไอ้ไส้ศึกพม่ามึงกับพวกลักลอบเปิดประตูเมืองให้กองทัพหงสาบุกเข้ามาทำลายพระนครจนย่อยยับต่ำช้าที่สุดเออกูมันต่ำช้าแต่ถ้าไม่ใช่เพราะอีแก้วคิดผันตัวเองไปเป็นนางรานำมันเลยกูอาจจะยอมถวายชีวิตให้อยุธยาก็เป็นได้อย่าหัวเสียเวลาให้คนอีกชั่วช้าเร็วซามอย่างนี้เลยแก้วไอ้คนต่ำช้าพ่อแม่กูตายกับพ่อมึงหยุดอีไพ่อย่าให้ดาบกูต้องเปื้อนเลือดกูจะฆ่ามึงกลับไปกับกูเถอะอีแก้วตามที่เราสัญญากันไว้มึงเป็นใครกันแน่กูไอ้สิงไงคนที่สัญญาว่าจะกลับมาอยู่กับมึงเมื่อเสร็จศึกไม่ใช่พี่สิงห์ของกูไม่มีวันทุรยศต่ออยุธยาแผ่นดินที่มันเกิดก็อยุธยาทุรยศกูก่อนเจ้าขุนบุญนายพามือกับกูผักใส่ไล่ส่งกูไปหาความตายที่หงสาเมื่อศัตรูยืดไม้ตีให้กูรับไว้กูผิดตรงไหนแก้วแก้วท้าวสิงห์ได้โทษของมึงที่ทำกับอยุธยาใหญ่หลวงนะนี่มึงยังฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ที่หวังจะเอาไว้กอบกู้แผ่นดินอีกวันนี้กูสองคนจะสำเร็จโทษมึงมึงเข้ามาดาบนางเสือสำนักดาบอาคมที่เขาล่ำลือกันเฮ้ยจะได้รู้ว่าพวกมึงแน่สักแค่ไหนWe'll be right back.
วัสดีครับเสี่ยพวกคุณมาเลทนะอ๋อครับการเตรียมตัวให้พร้อมครับคือปัจจัยหลักในการทำงานบริการของพวกเราครับอ๋อไม่ต้องพร่ำนี่แจ่บ้านคุณครับสบายใจได้ครับเสี่ยชิวๆเลยครับเสี่ยออกไปร้านกาแฟหน้าปากซอยเลยนะครับแล้วก็ไปจิบกาแฟกินขนมปังรออย่างสบายใจครับรับรองกลับมาเสี่ยอึ้งแน่นอนครับขับรถดีนะครับเสี่ยโอ้โอ้มีคนขับรถด้วยนั่งสบายใจนะครับขับรถดีครับขับครับเสี่ยครับบ๊ายบายพี่ณภัทรเดชคะทำไมเลยไม่บอกลูกค้าแต่แรกอะว่ารถเราเสียแบมแบมไม่เข้าใจหรอกบิสเนสอะบิสเนสแต่เดี๋ยวพี่สอนก็ได้นะนี่และอีกอย่างนึงไม่ต้องเรียกชื่อเต็มยศก็ได้พี่ไอเขาถ้าจำเนี่ยจำนามสกุลดีกว่าเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยก็ใช้ เดี๋ยวเราก็สนิทกันแล้วเรียกว่านะดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเขินก็เรียกว่านะจ๊ะยิ้มหวานเลยฟังใจบ้านหน่อยเตรียมตัวนะแอมป่ะแอมไปบ้านของเราบ้านใหญ่เนี่ยพี่ณยาอ๋มือไวใจเร็วด้วยนะเราอ่ะทำงานก่อนสิแบบว่ามันแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ว่าแปลกๆวันไหวดิโอ้ยถอยใจด้วยทำงานก็ทำงานก่อนเดี๋ยวหนูแบมไปห้องนู้นเนาะแล้วเดี๋ยวพี่นะจ๊ะไปห้องนี้เองThank you.
ังเลยใจหายแวบหมดเลยขอโทษไอ้มาโตหูจะว่าอย่างนี้ไม่ต้องว่าก็ได้ไม่นี่ตามมาดูนู่นดีกว่าเจ๋งมากเร็วดูแบมเร็วดูแบมเร็วเร็วเร็วโอ้โหดูแบมเร็วเร็วสิทางนี้เร็วนี่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 ดูสิโอ้เซ็นงานนี้กันเถอะพี่ไม่ได้ดูแบมอะไรเราแคนเซิลอะไรนี่รับมัดจำมาแล้วเรื่องเงินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่นี่พี่ไม่เคยเห็นจอมปลวกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนี่มันเป็นจอมปลวกระดับตำนานเลยเนี่ยเห็นแล้วหมันเขี้ยวอะเฮ้ยถือหน่อยดิเร็วๆๆถ่ายรูปด้วยกันดีกว่าเอาเร็วดีเข้ามาหันหน้าด้วยดิเจ๋งมากนี่พี่นาไม่เคยได้ยินเรื่องอาถรรพ์จอมปลวกเหรอเดี๋ยวเรื่องหลอกเด็กมาหลอกพี่นะแบมพี่ทำงานมาเป็น10ปีแล้วแต่นานรู้สึกจริงนะพี่นานเช็คเซนก็มาอีกดูหนักมากไปป่ะเนี่ยเราทำงานเอ้ายังยืนอีกเป็นไรปากสั่นนี่ถ้าเกิดกลัวเนี่ยเอาถังไปฉีดข้างล่างไปเดี๋ยวข้างบนพี่จัดการเองทำเพลงดีกว่าว่าเพลงดีกว่าเอ้าเฮ้ยจ้างมาทำงานถ้ายืนอยู่เนี้ยไม่จ่ายตังค์นะทำงานไปสิเดี๋ยวไปฉายเขาขอคืนมุดไปมาเลยทำอะไรอยู่จ๊ะพี่คนสวยกำจัดปวกกำจัดปวกจะกำจัดปวกก็ใช่น่ะสิทำไมเหรอพี่จะเข้าไปกำจัดปวกใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิThank you.
โอ้อะไรเนี่ยแม่งแม่งหัวแม่งข้าวมากนะเนี่ยกูอ่ะมีคนอะไรคนอะไรของมึงเอาเบาๆเดี๋ยวก็จุกตายหรอกแล้วตอนนี้จะบอกได้ยังว่าคนอะไรของมึงอ่ะมีคนมากำจัดปวกที่บ้านล้างอ่ะฮะตายห่าแล้วจะได้เป็นไรกันล่ะคราวนี้ไปบ้านเซียนตองกันสีอะไรวะรถกระบะสีน้ำเงินข้างรถอ่ะมีป้ายกำจัดปวกด้วยนะให้ไวเลยป้าไม่มึนดินจอมปลวกพุ่งเสาตกมันเอาไว้นี่ถ้าเสียงมากเลยรู้ไหมนายทิ้งออกมาดิยังไงWe'll be right back.
พี่นะพี่นะพี่นะเลยนะเท่าที่รู้เนี่ยคนที่ทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ก็มีแค่สองประเภทเท่านั้นแหละถ้าไม่กล้าที่สุดก็โง่ที่สุดอ่ะถ้าเสี่ยงมากเลยรู้ไหมฉันก็แค่ทำงานของฉันอ่ะถ้างั้นเนี่ยนี่ก็เป็นงานที่งี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยเจอไฮโซอื่นเถอะไม่เข้าใจหรอกนี่ก็เป็นคำพูดที่งี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยได้ยินเหมือนกันใจเย็นกันหน่อยสิเฮ้ยระวังงานนี้เราต้องเล่นให้จบเกมแล้วล่ะคงต้องงานแล้วล่ะแกเอโกว่าไงเจ๊ช่วยตรวจหาเครื่องนี้ทีสิว่าพวกมันอยู่ที่ไหนจัดไปเลยเจ๊เอโกอีกอย่างนะเลิกเรียกว่าเจ๊สักทีได้มั้ยฟังแล้วแก่ชะมัดเลยตามนั้นเลยค่ะI'm
่ามือตายโดนเจ๊ด่าแน่เลยอะเอโกไม่เห็นมีอะไรเลยเอโกเอโกได้ยินมั้ยเนี่ยเฮ้ยเอโกเจมินด้านหลังอะเฮ้ยระวังกูจะเอาพวกมึงไปมันจะยอมได้ยังฮะนี่หยุดได้ละเท่านั้นแหละที่มารบกวนเขากูอยู่ของกูกูทำอะไรผิดท่านไม่ผิดหรอกคนที่มารังควานท่านต่างหากที่ผิดกูอยู่ที่นี่มาก่อนพวกมึงเกิดอีกกูอยู่ในบ้านไม่เคยละลานใครแล้วพวกมึงมีสิทธิ์อะไรฉันขอโทษฉันจะรีบออกไปฉันจะไม่กลับมารบกวนอีกพวกมึงไปสุดท้ายก็ต้องมีไอ้ยีมาใหม่ฉันจะคุยกับเจ้าของบ้านให้พวกเราจะไปด้วยดีขอแค่ท่านเนี่ยยอมปล่อยพวกเราไปเถอะยุ่งกับดาบของฉันอีกโอเคเจ๊โอเคปะดูชิปอโนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ฉันโทรไปบอกนั่นแหละคนที่เฮียส่งมากำจัดปวกอะถูกผีหลอกอยู่ข้างในจะบ้าเหรอผีเพิ่มมีที่ไหนก็ถ้าเฮียอยากรู้ว่ามีไม่มีอะก็เข้าไปดูเองดิใช่แล้วถ้าฉันไม่เข้าไปช่วยไว้เนี่ยเธอก็ตายไปละฉันดูแลตัวเองได้เถียงมันเด็กไปได้เฮ้ยตกลงพวกเธอเป็นใครอ่ะนี่แล้วจำไว้นะถ้าคิดจะลือจอมปลวกออกเนี่ยต้องตั้งศาลก่อนห้ามตั้งวันเสาร์หันหน้าศาลทางทิศตะวันตกและนายเนี่ยก็ต้องทำพิธีอัญเชิญวิญญาณเขาย้ายเข้าบ้านใหม่ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะลือจอมปลวกออกได้เข้าใจไหมนี่มันอะไรอ่ะก็วางบินไงบินค่าบ้าอะไรเนี่ยฮะก็ค่าช่วยซัพพลายเออร์ของนายแล้วก็ค่าช่วยเคลียร์คู่กรณีกรณีใครผีเรือนเจ้าของที่ตัวจริงไงแล้วนายเนี่ยนะรีบทำตามที่ฉันบอกซะแล้วก็อย่าคิดเบี้ยวเข้าใจไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้คนอย่างเธอเนี่ยหายากมากเลยรู้ไหมถ้า
าเธอคิดว่าเธอทำงานนี้ไหวโทรหาฉันบอกไปแล้วตามธรรมเนียมจ้ะนั่งใหม่อย่าบอกนะว่าเรามีแค่ของป้องกันประเภทถุงมือเนี่ยนะสิบ้าจะให้มาซะละฉันก็แค่อยากจะลองดูน่ะแค่ลองดูเหรอนั่ง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 นี่ต้องกรอกด้วยเหรอตามธรรมเนียมจ้ะนั่งใหม่พี่เอกคะขอน้ำแก้วนึงค่ะได้เลยครับน้ำเย็นๆมาแล้วครับเธอมาทักแคสต์คืนนี้ของเราพอดีเลยนะมีลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราไปขับไล่วิญญาณอยู่ในตึกร้างเพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาตึกเนี้ยให้กลายเป็นโรงแรม5ดาวส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือวิญญาณเร่ร่อนที่ดุร้ายมากเคยทำร้ายคนจรจัดจนเกือบเสียชีวิตมาแล้วด้วยเดี๋ยวผมขอตัวเฝ้าอยู่ที่รถแล้วกันนะครับขอบคุณครับเจ๊ของเจ๊นี่ของเธออันนี้เนี่ยคือหูฟังที่อยู่ในตัวให้เธอเนี่ยเหน็บไว้ที่หูเวลาใช้เนี่ยให้เธอกดปุ่มตรงนี้โอเคส่วนตัวเนี้ยคือถุงมือที่ใช้จับวิญญาณซึ่งใช้แบตเตอรี่พิเศษด้านนอกเนี่ยทำจากวัสดุไทเทเนียมสังเคราะห์นี่รายละเอียดวิชาการไม่ต้องเอาง่ายๆนะจ๊ะก็คือว่าเป็นถุงมือที่ใช้เครื่องไฟฟ้าแบบเดียวกับเครื่องของวิญญาณเวลาใช้เนี่ยกดปุ่มตรงนี้ใช่แล้วเธอก็สามารถที่จะสัมผัสหรือจับถึงหนังของวิญญาณได้อืมแต่ที่สำคัญนะจ๊ะห้ามกดทิ้งไว้เพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดเร็วมากอืมใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นจ้ะอืมเออแล้วเนี่ยก็ไฟฉายไงไฟฉายอือหือไฟฉายใช้ส่องสว่างไงอย่าบอกนะว่าเรามีแค่ของป้องกันตัวแค่ถุงมือเนี่ยนะถูกต้องเอ้าไรบ้านเนี่ยเอโกะเนี่ยเขาไม่มีไซเนอร์วิญญาณเหมือนเราสองคนหรอกนะเขาก็เลยต้องมีแว่นอันนี้แหละเป็นตัวช่วยในการมองเห็นวิญญาณแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานของเราเนี่ยแค่ต้องการเจรจากับวิญญาณเท่านั้นอุปกรณ์แค่นี้เหลือเฟือใช่แล้วฉันก็อิจฉาเธอที่เธอมีเซนเรื่องนี้อ่ะวิธีการของเราในวันนี้เนี่ยนะเราก็จะแยกสำรวจกันคนละชั้นแบมเธอจะไปชั้น2ส่วนฉันเนี่ยจะสำรวจชั้นล่างเอโกะจะสแตนบายรอที่รถถ้ามีอะไรเราจะติดต่อกันผ่านวิทยุตัวนี้แล้วก็ถ้าใครสามารถจับวิญญาณต้องสงสัยได้ให้รีบวิทยุบอกฉันทันทีโอเคโอเคครับผมพร้อมมั้ยลุยโชคดีนะจ๊ะอ
ันเจอแล้วเป็นผีผู้หญิงกำลังขึ้นไปชั้น3โอเคขนมเนี่ยไม่กลัวอ้วนเลยไงจ๊ะผีน่ะไม่กลัวอ้วนหรอกยะโอ้ตลอดฮะเด็กใหม่เป็นไงบ้างขยันไม่กลัวแล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆด้วยที่สำคัญคุณสมบัติเพียบพร้อมมากๆอ้อแต่ก็ลืมเปิดถุงมือจับวิญญาณนะตอนนี้ฉันอยู่ชั้น3ทุกอย่างเงียบไปหมดละเดี๋ยวฉันจะลองลงไปข้างล่างดูโอเคโอเคตามนั้นนะปอดทดสอบสุดท้ายละจะได้กลับบ้านสักทีคุณมิ้นกับคุณเอโกะคุยอยู่กับใครอะครับเปล่าพี่เอกพวกเราคุยแค่2คนชิ่งชิ่งนี้ว่าแต่พี่เอกจะไปไหนเนี่ยอ๋อคือพอดีผมจะไปยิงกระต่ายเลยครับปวดจะแย่แล้วแต่ดูที่นี่มันแปลกๆไงไม่รู้แล้วจะไปลงตรงไหนดีครับที่แน่พี่เอกไปไกลๆนู่นเลยค่ะเดี๋ยวมันเหม็นนะคะไปนู่นเลยนะคะพี่เอกครับผมขอตัวก่อนนะใจหมดเลยอ่ะนึกว่าจะไม่รอดซะละมือฉันมีนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงผีตัวแรกที่ฉันเจอเสร็จแล้ว
ิ้งปล่อยคุยกันไม่ผมเป็นคนไม่น่าจะไม่ใช่ผีดิค่ะเฮ้ยพี่บอลเป็นผีแล้วตายพอดีอ่ะผีมันตายไปแล้วมันตายทั้งสองไม่ได้แต่เขาเป็นทีมเดียวกับเรานะนายชิดนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ก็เป็นบททดสอบแรกก่อนร่วมงานจริงไงแต่นี่มันเป็นผีนะใช่มันมีที่เปลี่ยนจริงเลยนะแล้วเพื่อนของพวกเราด้วยพวกเราเนี่ยเป็นทีมเดียวกันอ๋อถ้าอย่างนั้นไอ้ผีตัวเมื่อกี้ที่ฉันเจอเนี่ยก็เป็นทีมเดียวกับเธอสินะไม่ใช่อ่ะพวกเราแค่สามคนเฮ้ยมีสองคนกับอีกหนึ่งตัวขอบใจอ่ะพวกเราถึงต้องรีบมาที่นี่ไงเพราะว่าเธอเนี่ยดันเจอแขกที่ไม่ได้รับเชิญตัวจริงเขาหรอแถมยังขี้โมโหมากด้วยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะของวิญญาณหรือว่าสัมภเวสีเร่ร่อนที่ไม่มีคนทำบุญให้มันจะโมโหแล้วก็เกรี้ยวกราดตลอดเวลายุ่งกันอีกมึงเออเวงแล้วมึงจะทำไงฉันจะทำพิธีขอขมาอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ทำบุญไปให้แค่ปล่อยพวกเราไปโอเคไหมกูจะฆ่าพวกมึงทุกคนนี่มึงคิดว่ามึงแน่จริงเหรอยาจะโดนแบมใช่ไหมไม่ติดใจเอาเรื่องเลิกแล้วต่อกันใช่ไหมจบป่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะทำบุญกรวดน้ำไปให้ละกันต่อไปนี้เนี่ยพวกเราคือทีมเดียวกันแล้วนะถ้าทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันฉันมิ้นหัวหน้าทีมส่วนเราเอโกเทคนิคเชื่อมจำทีมจ้ะเราแก้วเรียกว่าเราเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่พิเศษประจำทีมก็แล้วกันส่วนเราแบมยินดีได้ร่วมงานทุกคนนะเนี่ยอพาร์ตเมนต์นี้เนี่ยนะนี่เหยื่อเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมมาแล้ว3รายทุกรายเนี่ยล้วนตายด้วยของมีคมตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นขวานแต่เจ้าของอพาร์ตเมนต์เนี่ยปิดข่าวตัวเขาเส้นใหญ่อ่ะนี่พวกคุณเป็นใครกันเนี่ยแทนกันพวกแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านเองต้องห่วงหรอในคืนนี้เราไม่รู้ความจริงกันแน่